วัสดีครับเด็กๆชั้นม.2 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วเช่นเคยเลยครูอุ้มนำความรู้ดีๆมาฝากเด็กม.2 ด้วยวันนี้เราจะแหวกแนวกันเราจะไม่ได้เรียนหลักภาษาจ๋าๆและเราจะไม่ได้เรียนวรรณคดีจ๋าๆและเราจะเรียนเรื่องสำนวนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยนะสำนวนหลายสำนวนรอนักเรียนอยู่ก่อนที่เราจะไปลงลึกว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่ครูอุ้มนำมาฝากในวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ซะก่อนว่าสำนวนคืออะไรลูกอ้าวเด็กๆม.2 ใครที่ฟังครูอุ้มอยู่ตอบได้เลยนะครูอุ้มได้ยินเพราะว่าครูอุ้มมีหูทิพย์นะมีหูทิพย์นะได้ยินหมดเลยเด็กตอบอะไรเอาลองตอบดูว่าสำนวนคืออะไรลูกสำนวนคืออะไรติ๊กตอก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 กริ๊งหมดเวลาแล้วนะสำนวนคืออะไรอ่ะมาสิหลังจากที่ครูอุ้มให้เวลาคิดไปแล้วสำนวนก็คือข้อความหรือถ้อยคำในเชิงเปรียบเทียบที่สร้างขึ้นมาลูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสำนวนแต่ละสำนวนนี่มีข้อคิดคติเตือนใจสามารถนำไปประยุกต์ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้นี่แหละคือความหมายของสำนวนนะเด็กๆเข้าใจไหมเข้าใจนะครูอุ้มต้องเขียนให้ไหมไม่ต้องเขียนเนาะอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งสำนวนไทยสำนวนก็คือข้อความหรือถ้อยคำในเชิงเปรียบเทียบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าแต่ละสำนวนนั้นมีข้อคิดและคติเตือนใจนั่นเองอ้าวง่ายมากๆเนาะดังนั้นผ่านเรื่องความหมายของสำนวนวันนี้ครูอุ้มนำสำนวนไทยมาทั้งหมด3สำนวนลูกเราลองดูสำนวนแรกได้ไหมสำนวนแรกคือสำนวนอะไรภาพนี้ครูอุ้มสร้างขึ้นมาเองกับมือเลยใช้เวลานานมากภูมิใจนำเสนอมากนะเด็กๆสำนวนนี้คือสำนวนว่าอะไรดูองศาลบ20องศา60องศาลบ20องศาเนี่ยแสดงว่าน้ำอะไรไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่น้ำวิลุดนะลบ20องศาคืออากาศอุณหภูมิมันจะต้องเย็นถูกไหม60องศาคืออุณหภูมิร้อนอันนี้คือปลามันเป็นยังไงลูกใน60องศาปลามันหายใจได้อยู่แต่ในขณะที่ลบ20องศาปลามันไม่หายใจแล้วปลามันตายดังนั้นตรงกับสำนวนว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำร้อนปลาเป็นโอ้ไหลมือเนาะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นอะไรลูกน้ำเย็นปลาตายโอ้โหง่ายมากๆนะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายความว่ายังไงสำนวนนี้เนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับคำพูดเขาสอนเกี่ยวกับการใช้คำพูดของเราลูกเขาบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขาเปรียบเทียบกับคำพูดบางคำพูดเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่ดีมันฟังแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจมากเลยแต่บางทีคำพูดที่มันไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราพัฒนาตนได้เพราะคำพูดนั้นเนี่ยมันแฝงไปด้วยเจตนาที่ดีนั่นเองในขณะที่บางคำพูดมันเป็นคำพูดที่ดีมากมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีมากเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแช่มชื่นหัวใจมากอยากได้ยินอีกแต่คำพูดนั้นอาจจะแฝงไปด้วยเจตนาร้ายก็ได้อาจจะแฝงไปด้วยผลประโยชน์ก็ได้เขามาพูดดีกับเราเพราะว่าเขาอยากจะได้ผลประโยชน์กับเรานั่นเองดังนั้นคนไทยโบราณจึงคิดสำนวนนี้มาเพื่อสอนอนุชนรุ่นหลังว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนปลาเป็นจึงหมายถึงคำพูดที่ไม่ดีแต่แฝงด้วยเจตนาที่ดีน้ำเย็นปลาตายหมายถึงคำพูดที่ดีแต่อาจจะแฝงด้วยเจตนาที่ไม่ดีก็ได้โอ้เป็นไงลึกซึ้งไหมลึกซึ้งมากๆเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ๋วผ่านต่อไปสำนวนที่2ลูกอันนี้ยากนิดนึงครูอุ้มก็สร้างขึ้นมาเองเหมือนกันนะยากนะยากสำนวนนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในชีวิตประจำวันเราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าสำนวนนี้ไม่ติดท็อป10นะไม่ติดท็อป100ด้วยไม่ติด1ใน100ด้วยนะแต่ว่าสำนวนนี้ดีมากๆดีมากๆนะชื่อสำนวนว่าทำนาออมกล้าอันนี้คือต้นกล้าแล้วลูกมองให้เป็นต้นกล้านะทำนาออมกล้าท
ทำปลาออมเกลืออยากจะทำนาแต่ไม่อยากจะใช้ต้นกล้าในการปลูกข้าวอยากจะทำปลาแต่ประหยัดเกลือเหลือเกินไม่อยากจะใช้ปลาปลามันจะไปอร่อยได้ไงปลามันจะไปเค็มได้ไงถูกไหมดังนั้นคนไทยโบราณจึงสอนว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าเราประหยัดจนเกินไปถ้าเราตระหนี่ขี้เหนียวจนเกินไปผลประโยชน์ที่ได้มันอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้เขาเอาไว้สอนคนที่อยากจะได้ผลกำไรอยากจะได้ผลประโยชน์แต่ว่าขี้งกนะขี้งกไม่อยากจะลงทุนนั่นเองสำนวนนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเข้าใจไหมลูกเข้าใจป่าวเข้าใจนะไม่ยากดังนะผ่านไปแล้ว2สำนวนเอ้าอีกสำนวนหนึ่งสำนวนที่3ง่ายมากมีไก่มีครี่ไก่นะต้องกระดกลิ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้หยาบคายนะอ้าวมีไก่มีขี้ไก่แล้วก็มีคนมาเหยียบตรงกับสำนวนว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเหยียบขี้ไก่มาแล้วนะลายมือถั่วงอกของครูอุ้มเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อลูกเป็นยังไงธรรมดาขี้ไก่เนี่ยถ้าเราไปเดินเหยียบเนี่ยอาการขี้ไก่มันแบนลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่อถูกไหมพอขี้ไก่มันมีฟองอากาศพอมันถูกเหยียบปุ๊บมันก็แบนแพ็คถูกไหมเขาเรียกว่าฝ่อแต่เขาเอามาเปรียบเทียบว่าคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยคือยังไงขนาดขี้ไก่เหลวๆเนี่ยยังเหยียบไม่ฝ่อเลยแสดงว่าเหยียบไม่จริงจังเหยียบไม่เต็มที่เขาเอาไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมคนลูกคนอะไรก็ตามคนไหนก็ตามที่ทำอะไรไม่จริงจังทำไปได้หน่อยเบื่อหน่ายทำไปได้หน่อยแบบไม่ไหวแล้วทำไปได้หน่อยแบบโอ้มันไม่ใช่ทางของฉันเลยคนที่ไม่อดทนนะไม่อดทนกับงานเบื่อหน่ายงานง่ายเปลี่ยนงานบ่อยทำอะไรไม่จริงจังเขาเรียกว่าคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อลูกขนาดเหยียบขี้ไก่ยังไม่ฝ่อเลยจะไปทำอะไรกินถูกไหมคนโบราณเขาสอนไว้อย่างนี้จบแล้วนะง่ายมากๆเลยสำนวนไทย3สำนวนที่ครูอุ้มนำมาฝากเด็กๆในวันนี้และวันนี้และตอนนี้นะลูกก็ได้เวลาที่เราทุกๆคนเนี่ยจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วเนื่องจากของครูอุ้มที่มาสอนในวันนี้ยากไหมไม่ยากนะแบบฝึกหัดเนี่ยคิดวิเคราะห์แง้มนิดนึงแบบฝึกหัดยากแบบฝึกหัดยากนะแต่เด็กๆของครูอุ้มทำได้อยู่แล้วอยากทำแบบฝึกหัดหรือยังถ้าอยากทำแล้วลุยเลยไหมลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ